พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เคารพพบกับเกาะติดสถานการณ์ทาง TNP Channel และทางวิทยุชุมชนคนรักอุดร FM 97.50 MHz วิทยุออนไลน์ www.weloveudon.comและวิทยุชุมชนหลายสิบคลื่นหลายสิบสถานีหลายสิบจังหวัดที่ลิงก์สัญญาณการออกอากาศรายการเกาะติดสถานการณ์จาก TNP Channel ให้พี่น้องประชาชนที่ฟังทางวิทยุชุมชนได้รับฟังกันด้วยสบายดีไปยังพี่น้องทางสปป.ลาวและสวัสดีไปยังพี่น้องทั่วโลกที่ดูทาง TNP Channel และทางเว็บไซต์ www.weloveudon.com ครับวันนี้ผมขวัญชัยไพรพนาพบท่านเป็นวันพฤหัสบดีที่19กันยายน2556ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเสงวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ครับวันพระนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันโบจื้อวันนี้เป็นวันดวงธรรมดาสามัญทุกสิ่งทุกอย่างดีปานกลางจะเกิดโชคดีในด้านสร้างสรรค์ธุรกิจวันนี้การดำเนินธุรกิจจัดว่าเป็นวันที่พอใจทำอะไรด้วยความรอบคอบและสุขุมอย่าใจเร็ววู่วามการดำเนินชีวิตประจำวันแม้จะมีโอกาสขยับขยายการงานควรใช้ความคิดให้ลึกซึ้งคอยหาโอกาสสร้างฐานะเด็กเกิดวันนี้เป็นคนมีความอดทนมากหากแต่อาภัพหนักหนารักความสงบยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่มีอนาคตรุ่งโรจน์เด่นในสังคมย้อนไป7ปีวันนี้คือวันที่คณะทหารคมช.ยึดอำนาจรัฐบาลของท่านนายกทักษิณชินวัตรนี่คือ19กันยาครบรอบ7ปีวันนี้ถามว่าประเทศไทยได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่ความแตกแยกความร้าวฉานในสังคมความสูญเสียของประเทศประเมินค่าไม่ได้7ปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่คนไทยเสียโอกาสในการที่จะแข่งขันกับนานาอารยประเทศขอให้พี่น้องประชาชนจำไว้เป็นบทเรียนครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับผมได้มีโอกาสนำท่านรองนายกอบจ.อุดรธานีมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องตะกร้อคิงคัพครั้งที่28ซึ่งเมื่อวานนี้มีเสียงต่อว่าต่อขานมาทางอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับโพสต์ข้อความตำหนิว่าทำไมไม่มีการถ่ายทอดรอบชิงเมื่อวานนี้ระหว่างตะกร้อชายไทยกับอินโดนีเซียและตะกร้อหญิงกับเมียนมาก็คงจะได้ฟังกันแต่บทของเซ็นห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเป็นที่เนืองแน่นไปหมดไม่มีที่จะยืนเลยนะครับอัฒจันทร์นั่งจนล้นเก้าอี้พันกว่าตัวก็ไม่เพียงพอยืนกันจนบางทีบังกล้องการถ่ายทอดจากโฮมเคเบิลทีวีซึ่งก็เป็นที่ประทับใจครับตะก้อไทยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แล้วก็ตะก้อหญิงของเราถึงแม้ว่าจะเป็นรองเมียนมาแต่ก็สามารถเอาชนะได้3-1เดี๋ยวจะฟังรายละเอียดกันต่างๆนานานะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านรองนายกนายสมัครบุญปกรองนายกอบจ.อุดรธานีสวัสดีครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่เชิญท่านรองมาพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันตะกร้อคิงคัพครั้งที่28ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเป็นที่โจทย์ขานวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างมากมายทั้งในโลกไซเบอร์และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพี่น้อง20อำเภอให้ความสนใจเหมารถมาชมกันมากอยากถามความรู้สึกของท่านรองนายกซึ่งเป็นคณะผู้บริหารองค์การมหาส่วนจังหวัดอุดรธานีตัวแทนท่านนายกวิเชียรขาวขำอยากจะพูดคุยอะไรกับพี่น้องประชาชนเชิญครับครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบสวัสดีท่านผู้ชมทาง TNT Channel นะครับท่านผู้ฟังจากสถานีวิทยุ 97.5 และอีกหลายๆสถานีพี่น้องจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเองมาพบปะพี่น้องนะครับแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีท่านวิเชียรขาวขำขออนุญาตนำเรียนภารกิจท่านนายกนิดหนึ่งนะครับพี่หวานครับครับคือวันนี้เนี่ยทางอำเภอหนองหานได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
โดยท่านนายกวิเชียรขาวขำท่านได้อุดหนุนงบประมาณในปี2556นะครับผลักดันผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับเครื่องมือแพทย์แจกจ่ายให้กับอสมในเขตอำเภอหนองหานนะครับวันนี้อสมอำเภอหนองหานทุกท่านจะได้รับเป็นกระเป๋าเครื่องมือแพทย์นะครับในกระเป๋านั้นจะมีอุปกรณ์คัดกรองโรคสื่อคัดกรองการป้องกันโรคระบาดในแต่ละปีนะครับมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งท่านนายกวิเชียรขาวขำได้ไปมอบให้กับอสมของอำเภอหนองหานในวันนี้นะครับย้อนมาที่ปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงประทานให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันตะก้อชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิงส์คัพครั้งที่28นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าปีนี้เป็นครั้งที่28นะครับ เราก็ได้เปิดทำการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่16กันยายนแล้วนะครับซึ่งวันนั้นในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับท่านได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งก็มีท่านผู้ชมเข้าไปชมในพิธีเปิดนั้นมากมายนะครับเยอะมากเลยนะครับเต็มฮอลเรียกว่าได้รับการตอบรับตั้งแต่วันในพิธีเปิดแล้วมากเลยนะครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้ให้ความสนใจในการแข่งขันตะกร้อครั้งนี้นะครับหลังพิธีเปิดแล้วก็มีการแข่งขันเรื่อยมานะครับตั้งแต่วันที่16เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศนะครับกระทั่งว่าในวันที่17เราก็ได้มีการชิงชนะเลิศในบางประเภทนะครับเช่นตะกร้อลอดห่วงนะครับซึ่งตะกร้อลอดห่วงนั้นก็ส่งเข้าแข่งขันทั้งนะครับผลการแข่งขันตะกร้อประเภทห่วงนั้นนะครับห่วงชายทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับแล้วก็ทีมชาติหญิงทีมไทยก็คว้าเหรียญทองนะครับจากนั้นก็เป็นการแข่งขันในคู่ของวันที่18นะครับซึ่งก็มีการเตะแข่งขันในรอบคัดเลือกมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็ได้รับเกียรติจากทางพี่ขวัญชัยไพพนานะครับได้ให้เกียรติจังหวัดอุดรธานีไปนั่งก็ปรากฏว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็เตรียมทีมมาเป็นอย่างดีในครั้งนี้คว้าเหรียญทองไปนะครับส่วนในประเภทดิวิชั่น1นั้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงของเราคว้าแชมป์ไปนะครับก็ปรากฏว่าคู่ลาวเนี่ยมีท่านผู้ชมให้ความสนใจมากเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวสปป.ลาวได้มาให้กำลังใจนักกีฬาชาติของพี่น้องเขาเองเนี่ยมาเยอะมากนะครับรถเป็นร้อยๆคันจอดที่ฮอนเมื่อวานนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยที่มาให้กำลังใจนะครับมาถึงคู่ไฮไลท์เป็นคู่ชายนะครับประเภทคู่ชายที่เตะกัน2คนนะครับในระดับพรีเมียร์ลีกนั้นปรากฏว่าคู่ชิงชนะเลิศเป็นคู่ของไทยกับอินโดนีเซียเรียกว่ามวยถูกคู่เป็นมวยถูกคู่ครับพี่น้องดูแล้วก็เป็นมวยถูกคู่สู้กันทุกช็อตทุกแต้มนะครับปรากฏว่าทีมไทยได้รับเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวอุดรพี่น้องชาวไทยนะครับก็คว้าชัยไป3เซตรวดไม่แพ้ก็ใจเย็นแล้วครับเตะได้เตะลูกไหนปุ๊บเฮลูกนั้นฮาลูกนั้นแล้วเวลาอินโดนีเซียเตะได้ทำประตูได้เงียบปิ๊บหมดเลย มันแพ้กันอยู่แล้วครับ
เราเรียกว่าเราได้กองเชียร์ดีนะครับครับครั้งนี้กองเชียร์ที่มาอยู่เกาะขอบสนามทุกวันก็เป็นทีมเชียร์ของคุณดันแด้นะครับเป็นทีมเชียร์ระดับชาติซึ่งก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้พี่น้องที่เข้ามาดูในสนามนะครับครับส่วนในประเภทคู่หญิงนะครับเตะกัน2คนก็จัดเป็น2ประเภทนะครับคือดิวิชั่น1และพรีเมียร์ลีกนะครับครับดิวิชั่น1นั้นก็เป็นมวยถูกคู่อีกนะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศระหว่างลาวกับพม่าไม่ใช่เหรอฮะลาวกับพม่าใช่เห็นว่าพม่าเป็นต่อครับคือก่อนลงสนามเนี่ยพม่าเป็นต่อได้เป็น1แต้มก่อนเลยได้ไปก่อนได้เป็นเซตแรกก่อนนะครับคือต้องขออนุญาตเรียนว่าท่านผู้ชมว่าพม่าทีมนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวเนี่ยดีมากนะครับครับเนื่องจากว่าพม่าจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติกีฬาแข่งขันระดับประเทศก็คือ4เกมซึ่งจะมีชาติต่างๆในในดิวิชั่น1เนี่ยลาวก็คว้าแชมป์ไป3-1เซตนะครับส่วนคู่หญิงไทยนะครับส่วนคู่หญิงไทยคู่นี้เรียกกันว่าสู้กันทุกแต้มนะครับครับระหว่างไทยกับเมียนมากับพม่าเหมือนกันนะครับโอ้พม่านี่เล่นดีมากนะเขาเล่นไปนำเราไปก่อนเหมือนกันครับก็เห็นบรรยากาศแล้วว่าในเซตแรกนี่ไทยแพ้นะครับครับแพ้13-15นะครับส่วนในเซตที่2ไทยกลับมาชนะนะครับก็สู้กันมันนะครับคู่นี้ปรากฏว่าไทยนั้นได้รับแรงเชียร์นะครับก็คว้าแชมป์ในระดับพรีเมียร์ลีกไปนะครับคือตอนนี้เห็นท่านนายกสมาคมกีฬากรุงเทพนะท่านอริรัชกันเนี่ยนะท่านบอกว่าเราได้ไว้แล้ว4เหรียญทองแล้วครับท่านพลตรีจารึกอริรัชการันท่านเป็นประธานสมาคมตะกร้อประเทศไทยนะครับท่านก็นั่งดูให้กำลังใจนักกีฬาของพี่น้องชาวไทยอยู่ตลอดทุกวันคือขันกลับมาถามท่านรองนายกสมัครเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากออกรายการกันไปแล้วตอนเช้าเมื่อวานนี้แล้วพูดถึงเรื่องการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบ่าย 3:30 นและจริงๆมาเตะกันตอนประมาณ 4:00 น.กว่าๆปรากฏว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สามารถชมได้เพราะไม่มีการถ่ายทอดในเว็บไซต์ก็ดูไม่ได้สาเหตุจากอะไรครับอยากถามท่านรองนายกตรงนี้ต้องกราบขอโทษทางท่านผู้ชมที่คอยดูผลการแข่งขันนะครับจากการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับต้องขออนุญาตกราบประทานโทษจริงๆว่าเมื่อวานนี้สัญญาณนั้นที่โรงแรมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนั้นไม่มีสัญญาณนะครับครับทำให้การถ่ายทอดนั้นไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ท่านได้ชมนะครับก็ต้องกราบประทานอภัยมาณที่นี้นะครับครับต้องถามท่านรองนายกว่าการทำงานครั้งนี้เอาละตอนนี้มีเสียงชื่นชมกันมากทั้งในจังหวัดอุดรธานีพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าชื่นชมหน้าตาของจังหวัดอุดรธานีประสบความสำเร็จมากนักกีฬาจาก25ประเทศที่เข้ามาแข่งขันกับพวกเราเนี่ย27ประเทศเนี่ย27. เขาชื่นชมมากไม่ว่าการต้อนรับการจัดสถานที่การเตรียมการอะไรต่างๆการประชาสัมพันธ์เรียกว่าครบ 100% เลยประทับใจมากถามว่าทางอบจ.ใช้งบประมาณในการสนับสนุนสมาคมตะกร้อสมาคมกีฬาอุดรธานีไปเท่าไหร่ครับงานนี้ครับก็เรียนพี่น้องตรงๆนะครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในปีงบประมาณ2556นี้นะครับจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเป็นการจัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง121ปีจังหวัดอุดรธานีครับนะครับของจังหวัดอุดรธานีโดยดำริของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเสนีจิตเกษมนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกวิเชียรขาวคำท่านก็เลยน้อมรับดำรินี้นะครับที่จะร่วมกันเฉลิมฉลอง121ปีจังหวัดอุดรธานีการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานชิงสครับนะครับเราลงทุนโดยอุดหนุนนะครับโดยอุดหนุน
ไปยังสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับครับอุดหนุนเงินไปยังอุดหนุนงบประมาณไปยังสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับประมาณ13ล้านนะครับครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เราต้องรับผิดชอบตั้งแต่ในเรื่องของที่เราจะจัดการแข่งขันก็คือทางสมาคมตะกร้อเนี่ยเป็นผู้ติดต่อกับสมาพันธ์ตะกร้อโลกนะครับเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายของเขานะครับตรงนี้พี่วันเฉพาะค่าโรงแรมทราบมาจากท่านนายกวิเชียรเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้บอกว่าประมาณ2ล้านต้นต้นสองล้านเกือบครึ่งครับเฉพาะค่าโรงแรมอย่างเดียวเฉพาะค่าโรงแรมอย่างเดียวนะครับเพราะว่านักกีฬากว่า600คนผู้ติดตามโค้ชอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเราต้องดูแลครับตรงนี้ในการจัดที่พักให้แล้วก็เศรษฐกิจในอุดรธานีก็สะพัดเพราะไหนจะเป็นเรื่องรถเรื่องร้านอาหารเรื่องโรงแรมเรื่องบริการต่างๆที่ห้างเดินจับจ่ายซื้อของกันลืมไปหมดก็เรียกว่าเป็นการดึงเงินเข้าอุดรธานีหลายร้อยล้านครับก็เป็นผลพวงนะครับผลพวง คือในช่วงที่เรามีการจัดการแข่งขันนั้นอย่างในตัวโรงแรมและก็ในห้างเซ็นทรัลเองเนี่ยวันเนี่ยถ้ามีท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวเดินช้อปปิ้งนะครับในห้างเนี่ยปกติเขาก็มีอยู่แล้วนะครับครับแต่พอมีการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเกิดขึ้นเนี่ยมีประชาชนที่มาที่ห้างเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวถูกต้องนะครับทางสปป.ลาวนี่รู้สึกทางห้างจัดที่จอดรถไว้ให้คันหนึ่งเต็มเลยเรียกว่าจอดได้เป็นหลายร้อยคันครับครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับพี่น้องผู้วานผมนั่งดูตั้งแต่ห้าโมงเช้ายันหนึ่งทุ่มนะผมนั่งอยู่ที่นั่นก็ต้องชื่นชมความเป็นนักกีฬาของเขาจริงนะคุณสมัครครับผมท่านรองนายกเห็นไหมภาพของนักกีฬาที่มาสัมผัสมือกันสัมผัสมือกรรมการกับคณะกรรมการตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยคือครับถ้ามีการกีฬาเนี่ยผมว่าเรื่องต่างๆมันจะหมดไปนะครับยาเสพติดเอ่ยความขัดแย้งต่างๆมันจะไม่มีเพราะการเล่นกีฬาเนี่ยมันให้อภัยซึ่งกันและกันการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราดูบรรยากาศน่าชื่นชมของปากีสถานกับศรีลังกาลาวนี่เก่งปีหนึ่งสองปีลาวนี่เก่งเพราะโค้ชไทยเราครับโค้ชไทยชื่ออะไรนะฮะถึงท่านจะมาพูดด้วยลาวเนี่ยมีหลายท่านที่ไปทำเป็นอดีตทีมชาติเป็นอดีตทีมชาติครับก็เมื่อวานนี้ดูแล้วลาวก็สามารถคว้าแชมป์ได้บ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าเอาชนะได้แม้แต่การแข่งกับบรรดาทีมชาติดังๆเนี่ยลาวก็จะสามารถฟันฝ่ามาได้ก็ต้องชื่นชมพี่น้องชาวสปป.ลาวด้วยนะครับครับก็อยากจะถามหันกลับมาถามเรื่องงานของทางอบจในขณะนี้ท่านนายกเองก็ออกงานตลอดท่านรองนายกทั้ง3รองก็ออกงานกันตลอดอยากถามว่างบประมาณปี57ต่อไปเนี้ยงบประมาณก็ทราบว่าผ่านสภาแล้วครับท่านรองนายกในฐานะผู้บริหารเนี่ยมีอะไรที่จะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนคนจังหวัดอุดรธานีที่เลือกตั้งคณะของท่านเข้าไปในอบจเนี่ยโดยเฉพาะสอบจถึง37เขตเลือกตั้งจาก42เขตเป็นตัวแทนของผู้บริหารทั้ง37เขตเนี่ยมีอะไรที่จะให้ความหวังกับประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้บ้างครับก็ขออนุญาตไปที่เรื่องของงบประมาณในปีพุทธศักราช2557ซึ่งได้ผ่านสภาในวาระที่1ที่2ที่3ไปแล้วนะครับนั่นก็หมายถึงว่าขณะนี้อยู่ที่กำลังดำเนินการนำเสนอไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้โปรดลงนามให้เราได้ใช้งบประมาณในปี2557นะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าในปี2557นี้ท่านนายกวิเชียรขาวขำท่านได้ขอสภาให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณในปีนี้นะครับ 1,140 กว่าล้านบาทนะครับ ออกไปใช้จ่ายในทุกๆด้านนะครับทั้ง5ด้านนะครับก็หนึ่งในนั้นผมขออนุญาตรวบรัดไปที่ในเรื่องของ
ที่ท่านนายกวิเชียรท่านได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับครับก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เนี่ยโครงการหมู่บ้านละแสนเนี่ยท่านนายกวิเชียรท่านกำลังได้ตอบสนองพี่น้องประชาชนอยู่ในเรื่องของเครื่องมือแพทย์หรือกระเป๋าอสม.นะครับซึ่งก็จะนำมาให้พี่น้องอสม.ทุกท่านในจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีนี่มีอสม.ทั้งหมด38,000ครับ38,000ทั้งจังหวัดแต่ในปี2556ท่านนายกวิเชียรท่านจะอุดหนุนไปสนับสนุนไป5อำเภอหลักๆ6อำเภอหลักๆก่อนครับก็จะประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานอำเภอกุมภวาปีและอำเภอบ้านผือนะครับครับอำเภอใหญ่ๆก่อนนะครับซึ่งท่านนายกท่านก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะครับส่วนในเรื่องของถนนหนทางผมนำเรียนนิดนึงนะครับครับพี่ขวัญชัยซึ่งก็เป็นปัญหาหลายท่านก็ได้โทรเข้ารายการพี่ขวัญบ้างโทรเข้าของน้องๆทางดีเจทุกรายการนะครับโทรเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของถนนหนทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับครับก็ต้องนำเรียนท่านย้อนหลังว่าหลังจากที่ท่านนายกวิเชียรเข้ามาเป็นผู้บริหารนั้นนะครับเราก็มารับได้หลายเรื่องนะครับเนื่องจากว่าย้อนหลังไปเนี่ยปี53 54 55เนี่ยการก่อสร้างถนนมีแต่การก่อสร้างนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับว่ามีแต่การก่อสร้างเขาไม่ได้ตั้งงบประมาณในการซ่อมสร้างถนนไว้เลยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาของท่านนายกวิเชียรต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาคือเรียกว่าปีแรกทำอะไรไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยเข้าไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับผ่านพ้นไปเกือบครึ่งปีเพราะฉะนั้นกว่าจะตั้งหลักได้การจะทำงบประมาณได้ครับมันก็ต้องทำความเข้าใจกันและสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถามมาและผมได้รับคำยืนยันจากท่านรัฐมนตรีและท่านรองนายกท่านบริษัทผมนอกเมื่อวันก่อนนี้ที่ผมไปลาวกับท่านท่านบอกว่ากำลังจะนำเรื่องกล้อง CCTV มาความคืบหน้าเป็นยังไงครับเห็นว่าท่านนายกก็ได้หาเสียงไว้ด้วยเรื่องนี้ครับคือในเรื่องของกล้อง CCTV นั้นเป็นความห่วงใยของภาคส่วนแม้แต่นายกรัฐมนตรีนะครับครับท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับรัฐบาลชุดนี้ของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับจังหวัดอุดรธานีเดิมนั้นนะครับทางส.ส.หลายท่านก็ผลักดันมาท่านนายกวิเชียรท่านก็จะนำงบประมาณตัวนี้เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV ตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแต่ด้วยเหตุผลของงบประมาณกับข้อจำกัดที่งบประมาณตัวนี้จะลงได้สถานที่ใดนะครับเนื่องจากว่าเขาจะกำหนดสถานที่นะครับอย่างเช่นอุดรธานีนี้เขากำหนดไว้ตอนแรกนี่20กว่าจุดต้องเป็นจุดที่สุ่มเสี่ยงในเรื่องของยาเสพติดครับซึ่งจุดนี้ทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีนะครับจะเป็นผู้กำหนดว่าในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดอุดรธานีนั้นมีบ้านไหนบ้างที่อยู่ในรายชื่อที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ต้องใส่ติดตั้งกล้องทีวี CCTV เข้าไปนะครับก็ต้องขออนุญาตคือตอนนี้ทางรัฐบาลเองการใช้งบประมาณเนี่ยเขาก็มีการควบคุมกันหลายขั้นตอนใช่ไหมครับครับไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายนึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้ครับนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเข้าใจนะบางครั้งบางทีพี่น้องบางทีก็อยากจะได้อย่างใจตัวเองเนี่ยแต่บางทีระเบียบทางราชการที่รัฐบาลเขาวางกฎเกณฑ์เอาไว้เพื่อกันการทุจริตคอร์รัปชันมันมีหลายขั้นตอนจึงอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแต่มั่นใจได้นะครับเพราะผมได้คุยกับท่านพลเอกประชาพรนอกเมื่อวันที่16ท่านบอกกับผมว่าเดี๋ยวกำลังจะผลักดันเรื่องกล้อง CCTV มาให้กับชาวอุดรธานีนะครับครับก็สุดท้ายนี้ท่านรองนายกสมัครบุญปกมีอะไรที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีทั้ง20อำเภอที่คาดหวังฝากความหวังไว้กับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดนี้อย่าง 100% เลยเนี่ยมีอะไรให้ความมั่นใจอะไรกับพี่น้องประชาชนได้บ้างคาดหวังอะไรได้บ้างในปีต่อไปเนี้ยจะเริ่มทำงานจะเต็มที่อย่างไรจะให้ความหวังอย่างไรกับประชาชนอะไรที่มันยังไม่ได้รับการบูรณาการรับการแก้ไขฝนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกสิ่งเราเนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของอบต.ซึ่งอบต.จะต้องกระจายงบประมาณตรงนี้ไปที่อบต.นะครับท่านลองให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนให้คำยืนยันกันหน่อย
ก็ต้องขอนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับด้วยความห่วงใยของท่านวิเชียรขาวคำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในปีงบประมาณ2557นั้นระบบโครงสร้างนะครับระบบโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับพี่น้องจะได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอความกรุณานิดนึงว่าให้ท่านผู้ว่าได้ลงนามอนุญาตให้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ผ่านก่อนนะครับท่านนายกวิเชียรขาวคำท่านก็จะรีบดำเนินการแก้ไขตรงถนนหนทางตรงที่พี่น้องไปมาไม่สะดวกให้นะครับส่วนในเรื่องของงานต่างๆนะครับปีนี้ในงานประเพณีท่านนายกท่านก็ได้ตั้งงบประมาณไว้พอสมควรซึ่งทำให้เกิดความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องขอนำเรียนว่าสิ่งที่ท่านนายกได้ตั้งใจนั้นนะครับงานหลายๆอย่างนะครับทั้งปีนี้121ปีจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับเราก็มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ที่อยากจะฝากครับพี่ขวัญใจในเรื่องของตะกร้อชิงครับนะครับซึ่งกำลังสนุกสนานอยู่ตอนนี้นะครับจะเรื่อง 6:30 นจะมีคู่พิเศษนะ18:30ว่ามีคู่พิเศษเข้ามาเนี่ยครับครับวันนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่10:00 AMนะครับ10:00 AMเป็นต้นไปนะครับก็วันนี้เป็นตะกร้อประเภททีมเดี่ยวนะครับเตะกัน3คนต้องหลายท่านก็ถามว่าไปดูแล้วมีแต่เตะกัน2คนนะครับวันนี้เมื่อวานนี้เริ่มเตะกันทีมเดี่ยว3คนแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในรอบคัดเลือกนะครับช่วงเย็นก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศครับไทยอินโดครับวันนี้คู่พิเศษนะครับนี่คู่นี้มันมากนะเป็นคู่มันมากเป็นมวยถูกคู่นะครับแต่ก็ต้องเรียนพี่น้องว่าประเภททีมเดี่ยวเนี่ยไทยเราเนี่ยไม่ใช่ผูกขาดชนะมาตลอดครับไม่ใช่ผูกขาดชนะมาตลอดที่เวิร์นซีรีส์เที่ยวที่แล้วที่อินเดียนะครับไปแพ้เกาหลี3เซตรวดนะครับ3เซตรวดนะครับไม่ใช่แพ้3-2นะครับวันนี้ท่านต้องไปชมนะครับไปเชียร์ให้กำลังใจคือถ้าก็ตะก้อชุดนี้ถ้าเกิดไทยกับเกาหลีไปเจอกันเมื่อไหร่นะเป็นนัดหยุดโลกเลยนะสนุกครับสนุกครับครับเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกสมัครนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็คงจะพบกันช่วงนี้ก่อนนะครับสำหรับรายการเกาะติดสถานการณ์เดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องท้องถิ่นกันต่อครับชมรมคนรักอุดรขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสะพังในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ที่ชมรมคนรักอุดรบริษัทคิงเฮิร์บเมลเป็นเจ้าภาพใหญ่เชิญทุกท่านร่วมสมทบหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรหรือหลวงพ่อเสือดำจะมาทำพิธีรับมอบด้วยตนเองร่วมบูชาวัตถุมงคลเหรียญรุ่นธรรมะสามัคคีเพื่อนำเงินไปจ่ายค่าก่อสร้างงวดสุดท้ายร่วมแรงร่วมใจสร้างโรงเรียนให้บุตรหลานได้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนขอกุศลผลบุญจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวด้วยอายุวรรณะสุขภละพรั่งพร้อมด้วยลาภยศบารมีแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงตลอดกาลนานก็ยืนยันกันนะครับว่าผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้จะมีพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงและพี่น้องเสื้อหลากสีเสื้อสีต่างๆไม่มีการเลือกสีมากันได้เปิดโอเพ่นเพราะมาทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนะครับเพราะฉะนั้นวันที่28กันยายนเราจะพบกันที่อาณาจักรคนเสื้อแดงบ้านหนองลีหูตำบลสามพร้าวครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมต้องการจะส่งข้อความแสดงความคิดความเห็นมาทางรายการส่ง SMS มาที่4123888ได้เลยนะครับนี่ก็มีข้อความบอกว่าเป็นพ่อป้อยเขียนอนุภาพพุทธคุณมาให้อ่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งลี้ลับย่อมเกิดกับคนที่ดีเสมอจากผู้เคยผ่านพบประสบเจอใช่เพ้อเจ้อหรือสร้างข่าวให้เล่าลือปรากฏการเหลือเชื่อหลายวันก่อนเกิดเหตุตอนช่วงเย็นไม่คาดฝันเสียงระเบิดดังกึกก้องลองนึกกันคนโดนนั้นจะต้องตายวายชีวาแต่เหมือนมีปาฏิหาริย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนรมิตป้องกันให้ห่างหายแค่บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตาย
อย่างกล้ำกลายหรือลบหลู่ผู้คุ้มครองตะกุดโทนพระเครื่องเรื่องลือชื่อผงว่านหรือสมเด็จรุ่นขี่เสือของหลวงปู่เสือดำค้ำจุนเจือเข็มกัดเสื้อผ้ายันอันเกรียงไกรทั้งจีวรในตะกุดพุทธอำนาจยังสามารถคุ้มภัยที่ใหญ่หลวงช่วยปัดเป่าอันตรายได้ทั้งปวงจะหายห่วงข้าเราดีมีศีลธรรมมีสุดยอดอีกหนึ่งจึงขอกล่าวคือไม้เท้าประจุอาคมขังของศักดิ์สิทธิ์ปลุกเสกโดยเกจิดังเป็นพลังเกาะแก้วแค้วคลาดภัยพ่อป้อยคนแสดงชมรมพลักอุดรประพันธ์มานะครับครับพี่น้องวันนี้เห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์ตกใจเลยนะครับใบเตยเปิดอกยอมรับฟัน 500,000 กินข้าวกับทักษิณที่สิงคโปร์ฮ่องกงได้ช็อปอีก1ล้านบาทนะครับไปกินข้าวกับท่าน2มื้อได้1ล้านบาทว่างั้นนะฮะก็เป็นข่าวพาดหัวจากเดลีนิวนะครับนะฮะก็นี่คือเรื่องราวที่มีน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับเรื่องม็อบสวนยางก็ขยายเคอร์ฟิวคุมม็อบยาง8ผู้ต้องหาบุกปิดถนนเข้ามอบตัวเมื่อวานสสพักประชาธิปัตย์ออกหน้ากันเลยนะครับมีนายวิทยาแก้วพลดัยสสประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชและบรรดาสสพักประชาธิปัตย์เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจและพบปะพูดคุยกับม็อบสวนยางที่แยกควนหนองหงอำเภอจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1,500 คนให้การต้อนรับนะครับการเป็นสสมันต้องไประงับยับยั้งไม่ให้ลุกลามบานปลายให้ลดความรุนแรงแต่นี่กลับไปให้กำลังใจกลับไปปลุกปั่นปลุกระดมผ่านทางสื่อของตัวเองอย่างนี้แล้วจะมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังได้อย่างไรประชาชนเขาไม่โง่หรอกครับวันนี้คนที่เดือดร้อนจริงๆมันไม่ใช่เกษตรกรมันเป็นพวกนักการเมืองที่สะสมตุนยางแผ่นดิบเอาไว้เยอะถ้ารัฐบาลตามใจเมื่อไรก็อ้วนกันพุงปิ้นแหละครับแต่เกษตรกรนั้นเอายางแผ่นดิบมาขายกับนักการเมืองไม่หมดแล้วนักการเมืองตุนเอาไว้นะครับพ่อค้าจะเป็นผู้กำหนดราคาเกษตรกรก็เป็นเพียงเหยื่อนะฮะนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนทั้งประเทศเขาเข้าใจเขารับทราบนะครับคมชัดลึกขภาพหัวว่าแนะม็อบยางตั้งตัวแทนขอคำยืนยันรัฐปชปลงนครถกม็อบผ่าทางตันมท.1ลั่นรู้ตัวคนบงการ8แกนนำทยอยพบตำรวจครับวันนี้ม็อบประกาศกล้าวนายกต้องเข้าสภาว่างั้นก็รับใบสั่งจากพรรคการเมืองคนดังนั่นแหละนะครับมันไปเกี่ยวอะไรล่ะครับนะฮะสภาก็คือสภานะครับท่านไม่ได้เข้าไปท่านก็ฟังทางวิทยุได้นะครับท่านมีภารกิจที่อื่นเยอะแยะท่านไม่ใช่มีงานอย่างเดียวท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับนี่ก็นี่มีเรื่องข่าวของสายันนะครับอานิสงส์สายันค่ายเพลงรวยร้อยล้านวอนช่วยครอบครัวทนายพี่เป้ารับหน้าที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงเผยลูกสาวคนโตสายันประสงค์ตั้งมูลนิธินะครับนี่เป็นข่าวพาดหัวครับเกย์เลสเบี้ยนเฮทั้งประเทศกฎหมายคู่ชีวิตตีทะเบียนเป็นผัวเมียยุติธรรมกรรมธิการดันเข้าสภาให้สิทธิ์เท่าเทียมเท่าชายหญิงว่างั้นนะครับคนพื้นที่ช่วยเจรจาม็อบยอมเปิดทางวิสารแฉ3กลุ่มตัวการสสประชาธิปัตย์เยี่ยมชะอวด8ผู้ต้องหาเข้ามอบตัวนี่ข่าวจากมติชนครับคมข่าวสดครับแฉสต๊อกยางนคร27ล้านกิโลมท.1คูจับชักใหญ่ม็อบสสปฏิบัติเยี่ยมชุมนุมชะอวดตำรวจล่าชุดดำมือทุบรถตาโร่นะครับแฉพิรุษสต๊อกยางพารา27ล้านกิโลผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยมีเอกชนเก็บกักอยู่สั่งสอบหนุนม็อบชะอวดปิดถนนหรือไม่ขยายพรบ.ปภ.อีก12ชั่วโมงพร้อมตั้งทีมเจรจาใหม่9คนลุกเคลียร์ผู้ชุมนุมสวนยางจนยอมรื้อเต็นท์จากถนนเอเชีย41ให้ผู้สื่อข่าวเข้าทำข่าวเผยนครศรีแห่ขึ้นทะเบียน 50,000 ลายขณะที่4สส.ประชาธิปัตย์ดาหน้าลุดทบม็อบประธานลูกขวานลอยลมปัดร่วมชุมนุม
ด้าน7ผู้ชุมนุมปิดถนนประจวบดอดมอบตัวมท.1ขึ้นเอาผิดกลุ่มชักใยม็อบเผยรู้ตัวแล้ววอนหยุดหนุนถ้าไม่ยุติเกรงตรวจสอบโฆษกตำรวจเผยรู้ตัวชุดดำทุบรถตำรวจแล้วจากกรณีม็อบยางพาราอำเภอจะอวดชุมนุมปิดถนนแยกควนหนองหงอีกครั้งโดยปะทะกับตำรวจจนผู้ชุมนุมบาดเจ็บกว่า20คนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บกว่า70คนสาหัส4คนรถตำรวจถูกเผาและปืนของเจ้าหน้าที่ถูกขโมยจนผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประกาศให้พื้นที่แยกควนหนองหงเป็นพื้นที่อันตรายขณะที่นายกกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามใช้ความรุนแรงกับม็อบโดยเด็ดขาดตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นนะครับนี่ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับกับผู้นำคนที่แล้วกับผู้นำคนนี้ผิดแผกแตกต่างกันมากความโหดเหี้ยมนะครับความใจดำสั่งกองทัพเอาอาวุธสงครามลูกกระสุนจริงออกมาใช้กับประชาชนแต่กับนายกยิ่งลักษณ์แม้แต่ปืนสักกระบอกก็ไม่พกนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับในข่าวสดมีภาพของใบเตยอาสยามให้สัมภาษณ์ขณะออกงานอีเวนท์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้ยอมรับเคยไปทานข้าวกับพลโททักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงและสิงคโปร์รวม2ครั้งแต่ปฏิเสธไม่มีเรื่องชู้สาวเป็นเพียงการโชว์ตัวร้องเพลงสังสรรค์เท่านั้นครับนี่ก็เป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งนะฮะนี่ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อวานนี้นะครับไทยรัฐครับไทยรัฐต้องชัวร์2ล้านผ่านสภาใช้เฉพาะกิจคุมสส1ต่อ8ประชาธิปัตย์จัด100สสลุยปูห้ามแวบเตือนไม่ฟังเจอกันศาลรัฐธรรมนูญแน่ต้องเดินหน้าปฏิรูปยันพบชวนนะครับนี่วันนี้เปิดประชุมสภานะครับวันนี้9โมงครึ่งเรื่องของพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านนะครับขอบคุณท่านสมัครบุญปกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมทำบุญกับชมรมคนรักอุดรตั้งกองพ่อป่ามา5กองและท่านสมเกียรติสุขธนะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านที่2ก็ร่วมทำบุญกับชมรมคนรักอุดรด้วยการตั้งพ่อป่ามา5กองและแม่อุบลร้านข้าวแกงสี่แยกบ้านจันทร์ก็อีกหนึ่งกองนะครับได้แจ้งมาแล้วขอบคุณนะครับพี่น้องที่แจ้งกันมานะที่จะร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลกันในวันที่28กันยายนเพื่อนำเงินจ่ายค่ารับเหมางวดสุดท้ายแล้วโรงเรียนหลังนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์เราก็รอมอบให้กับท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งจะมาเป็นประธานรับมอบในวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งตรงกับการเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองนะพี่น้องครับเราดูข่าวคราวต่างๆกันแล้วเนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังยิ้มสู้อยู่เสมอนะครับมีข้อความจากนายกบอกว่าดิฉันไม่ขอชี้แจงหรือตอบโต้กรณีถูกปราศัยโจมตีแต่จะใช้ความอดทนเพื่อรักษาความรู้สึกและบรรยากาศทางการเมืองเชื่อว่าทุกคนจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันมองการทำงานให้กับประเทศชาติโดยส่วนรวมนี่คือคำพูดของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศแต่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนายกกับพูดจาภาษาไม่รู้อะไรเหมือนกันกะหรี่บ้างนะครับอะไรต่อไม่อะไรกะหรี่เอ้ยโง่เอ้ยอะไรไม่รู้พูดบนเวทีผ่าความเท็จพูดได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างอย่างลาฟ้ากับเหวครับมันเกินไปนะฮะไปเรียนนอกซะเปล่าผ่านมาจากสถาบันการศึกษาระดับออกฟอร์ดช่างออกประเทศไทยยังเก่งกว่าดีกว่ามีคุณสมบัติมากกว่าด้วยซ้ำแล้ววันนี้คดีของตัวเองเนี่ยสื่อกลับไม่ให้ความสนใจอะไรเลยผมแปลกใจเหลือเกินนะครับแปลกใจจริงๆอยากจะถามไปยังสื่อทุกท่านสื่อใหญ่ๆทั้งหลายในประเทศนี้สื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์
เรื่องการที่กระทรวงกลาโหมถอดยศร้อยตรีมาร์กเนี่ยแล้วเอาใบสด.9ไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปล.เนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งหน้าและชัดเจนที่สุดพยานหลักฐานสมบูรณ์แบบแต่ทำไมสื่อไม่นำมาวิพากษ์วิจารณ์ปล่อยให้เดินลอยหน้าลอยตาด่าคนนั้นว่าคนนี้ตัวเองดีเด่นอยู่คนเดียวคนอื่นชั่วร้ายเลวซามหมดนี่แหละครับประเทศไทยสังคมไทยเป็นอย่างนี้แหละครับครับเดี๋ยวขออนุญาตมาอ่านข้อความSMS หน่อยนะครับที่ส่งกันมาขออนุญาตอ่านข้อความแล้วเดี๋ยวจะเปิดสายคุยกับพี่น้องประชาชนบอกว่ารายงานข่าวกีฬาพูดไม่เล้าใจเลยเหมือนไม่พร้อมมันไม่ใช่หรอกครับพวกเรามันเป็นนักการเมืองท้องถิ่นท่านรองนายกสมัครเองท่านก็เป็นผู้บริหารนะครับเราไม่ได้เอาพวกเซียนกีฬามานะครับเราเอาคนที่รู้และก็รับผิดชอบเอามาพูดมาคุยกันนะฮะรัฐประหารนาน7ปีประชาชนช้ำหนักระบบอำมาตย์หานหักต้องพบพักอันธพาลนาน7ปีวอแดงพักประชาธิปัตย์คือพักมารพานทุกเรื่องที่ไม่ได้ใจตัวเองแล้วใครเขาจะเอามาเป็นผู้นำเพราะมันเลวระยำจริงๆแดงอุดรเจ๊ต้อยบัญชางเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณขวัญชัยฮิฮิระยองอีลีน่าจังมันพูดไม่สร้างสรรค์ปล่อยไว้ทำไมขุนดงให้วันที่19กันยาเป็นวันอนาธิปไตยแห่งชาติลุงบางเขนพี่ขวัญครับรักษาสุขภาพด้วยแอดธัญบุรีผมอยากให้ท่านนายกมาดูแลชาวบ้านหินลาดด้วยอำเภอโนนสะอาดไพบูลย์ดาสุโพก็ลองฝากท่านประธานดูนะครับคุณไพบูลย์ท่านไพโรจน์บุษราคำเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ลองมีอะไรก็ไปร้องเรียนท่านได้ท่านเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรนะฮะแดงบ้านบ่อสุนทรสาครสู้ๆ19กันยา49ขอสาปแช่งคนสั่งฆ่าจงตายซะลงนรกเถิดเด้อน้องเบิ้มร่วมทำผ้าป่า1กองจำหน้าได้มับยางตัวปลอมเคยยึดทำเนียบรัฐบาลอบต3คราวก้าวร้าวประชาชนไม่สนพัฒนาถนนไฟฟ้าขาดแคลนหวงแหนแต่อำนาจก็ขอให้พี่น้องประชาชนตื่นกันขึ้นมาบ้างนะครับตื่นขึ้นมาบ้างถ้าเราอยากเห็นความเจริญเพราะอนาคตไม่ไกลนี้ตำบลสามพร้าวต้องเป็นเมืองหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ใครไม่มีวิสัยทัศน์พี่น้องประชาชนต้องจดจำเอาไว้ระบบญาติพี่น้องเข้าไปแล้วไปนั่งเป็นเสาไฟฟ้าทำอะไรไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับให้ข้าราชการประจำครอบงำอยู่อย่างเงี้ยบ้านเมืองก็ไม่เจริญการพัฒนาก็ไม่มีเขารู้ทันนักการเมืองเบื้องหลังม็อบยางจากระยะวันนี้เป็นวันอัปยศยึดอำนาจประชาธิปไตยแล้วยัดเยียดเผด็จการแหกตาคนทั้งประเทศครับนี่ก็เบื่อคำกลอนมากถ้าจะอ่านขอให้อ่านตอนท้ายจะได้ปิดหนีโอ้ครับก็ไม่เป็นไรครับเราต้องอ่านแล้วผมนี่ไม่มีปัญหาครับข้อความที่ส่งมาจากฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่ไม่ได้สนับสนุนพวกเราจะส่งขึ้นมาเราก็อ่านให้ฟังครับไม่มีปัญหาครับประชาชนคนชมมากๆเขาจะรู้เองเพราะเราไม่ใช่เป็นช่องของพวกนั้นที่ข้อความอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่พวกเขาจะไม่ขึ้นให้เลยจะมีแต่ข้อความด่ารัฐบาลเท่านั้นที่ทางช่องทีนิวช่องบูสกายก็จะขึ้นแต่ถ้าพวกเราคนแสดงส่งขึ้นไปเขาจะเก็บเงียบไม่ส่งให้หรอกแต่ของ TNP Channel นี้เราขึ้นให้หมดคุณจะเป็นใครมาจากไหนส่งข้อความขึ้นมาเราขึ้นให้เราแฟร์ครับเรายอมรับคำติติงถ้าติแบบมีเหตุผลติแบบมีเหตุผลประกอบนะครับแต่ถ้าติกันแบบอคติพี่น้องประชาชนจะรู้เองนะฮะคนอีสานคนเหนือไม่ใช่คนโง่เขาเป็นคนมีศีลธรรมมีเหตุมีผลเขาจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขดูเอาเป็นตัวอย่างบ้างภาคใต้จะได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนภาคอื่นเขาจากใจแดนอีสานตะก้อถ่ายทอดสดด้วยหรือไม่ถ่ายทอดแต่ทางโฮมเคเบิลทีวีนะครับปชป.สั่งให้นายกเข้าประชุมสภาไม่ได้เลยสั่งให้ม็อบยางของตัวเองบังคับนายกเข้าสภา
ประชาธิปัตย์พูดบ่อยๆนะครับมีสายจากชลบุรีมานะฮะสวัสดีครับคุณกันชัยครับผมชลบุรีค่ะจ้าอำเภอบางละมุงค่ะจะไล่ทำสวนมันครับค่ะค่ะขอแสดงความที่เห็นอาจจะนอกประเด็นนิดหน่อยนะเชิญเลยฮะได้ครับได้ครับครับจะฝากประชาชนคนไทยหรือรัฐบาลฝ่ายค้านค่ะไม่ใช่รัฐบาลคุณขวัญชัยน่าจะให้เกียรติผู้นำประเทศหน่อยอะค่ะครับค่ะไม่ให้เกียรติผู้นำประเทศเลยเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะต้องยกไว้ที่หนึ่งแต่เล่นการเงินเละเหมือนแล้วค่ะตอนนี้เละมากเละเลยค่ะคุณขวัญชัยน่าจะยกย่องหรือว่าเคารพตำแหน่งหน้าที่ของผู้นำประเทศอะค่ะครับค่ะก็มีแค่นี้นะคะคุณขวัญชัยขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากเป็นน้องทางศรีราชาครับชลบุรีขอบคุณครับวันนี้พูดเรื่องรถไฟความเร็วสูงดูความเร็วสูงป่ายโนนเดอร์ครับวันนี้ฟังในสภานะครับคงจะมีการพูดกันเพราะงบประมาณ2ล้านล้านนี้จะเข้ามาพัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีโอกาสได้ฟังท่านชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมท่านกิตติรัตน์ระนองรัฐมนตรีคลังได้พูดชี้แจงกับฝ่ายค้านนะครับวันนี้ฟังการประชุมสภาผมคนลาดย่าไม่ชอบคำพูดอภิสิทธิ์แต่ปัญญาชนกับชอบฝ่ายค้านหน้าหนาเพราะยางพาราปะหน้าอยู่แดงพิจิตรครับโอ้สุดยอดจริงๆขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมามีสายจากร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับไอสวัสดีครับครับคุณขวัญใจครับครับเชิญฮะผมมีความคิดเห็นคือผมให้กำลังใจท่านมาตลอดและดูท่านตลอดครับและผมอยากให้คุณอาภรณ์ไม่ต้องเป็นสวหรอกครับไม่ต้องลงสวให้เป็นบัญชีรายชื่อเลยครับเป็นสสบัญชีรายชื่อยังไม่คิดเลยครับครอบครัวผมนี่ยังไม่คิดเรื่องนี้เลยครับอยากอยู่กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีขอบคุณให้กำลังใจบ้างคุณไม่คิดแต่ว่าประชาชนอยากให้คุณอาภรณ์เป็นสวใช่สสบัญชีรายชื่อดีกว่าครับครับครับเพราะท่านทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองมากแล้วครับครับขอบคุณคำแนะนำครับท่านอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจแล้วไอ้หวยบนดินเมื่อไหร่จะ2ปีแล้วนะครับครับเราจะได้ครับครับแค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากครับหลายเรื่องนะที่ผมเห็นว่าทางรัฐบาลยังแก้ไขไม่สำเร็จเนี่ยผมก็พยายามใจเย็นรอนะครับให้โอกาสอะไรที่มันถึงที่สุดแล้วผมคงจะต้องพูดเพราะเราต้องติดติงรัฐบาลบ้างเราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จริงแต่เราต้องมีการติดติงบ้างนะครับเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องสิ่งที่ประชาชนได้ประโยชน์พวกเราต้องทำนะครับนี่เขาบอกว่ามึงด่ากูแดงโง่แดงเหี้ยแดงควายกูเฉยๆนะแต่ถ้ามึงด่ากูประชาธิปัตย์เมื่อไหร่เป็นเรื่องโอ้มีใน Facebook ในเว็บไซต์เยอะเลยนะครับเจ๊ต้อยบ้านฉางระยองนะฮะสวัสดีครับเจ๊ต้อยสวัสดีค่ะคุณสันชัยครับครับคุณสันชัยครับเรื่องข่าวมาเล่าใหม่มันก็เครียดนะคุณสันชัยรู้ไหมฉันเนี่ยเห็นรถของคุณสันชัยรถเก๋งเนี่ยที่โดนทหารแทรกตรวจเจาะเอาอะไรอ่ะนะคุณสันชัยนะครับอันเนี้ยเห็นกับตาเลยอย่างนั้นอยู่ที่ราชประสงค์ที่คุณสันชัยให้คุณสันชัยช่วยอะไรหน่อยได้ไหมคะว่าไงครับเอาสสระยองไปเก็บที่ไหนได้นะมันก็อภิปรายในสภามันก็เล่นงานผมบ่อยมากไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสูงเนี่ยใช่เลยค่ะเหมือนที่ว่าศพที่ไปฝังที่วัดเมื่อยาล่ะแต่เอาไปเก็บเหรียญแบบนั้นมั่งก็ได้ถ้ามีอิทธิฤทธิ์อิเดชเสกได้จะเสกอย่างนั้นแหละครับมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หรอกขอให้พี่น้องชาวระยองหูตาสว่างหน่อยนะสมัยหน้าพิจารณาให้ดีเดี๋ยววันที่29เขาก็มีการประชุมกันที่โรงเรียนเทคนิคสัตหีบกับไอ้ดีโรงเรียนเทคนิคระยองอะค่ะครับค่ะเขาก็มีพักเข้าพวกพักเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยคุณสันชัยยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณสันชัยนะคะครับแล้วก็ภรรยาของคุณสันชัยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเก่งมากครับนะยอมรับเลยค่ะครับนะถ้าวันไหนมีโอกาสได้มาระยองยินดีครับพี่ต้อยยินดีนะยินดีต้อนรับด้วยนะถ้ามาทางอีสานเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณสันชัยมาระยองเดี๋ยวจะเลี้ยงห่อหมกย่างเลี้ยงปูอีกได้ครับได้ครับขอบคุณมากพี่ต้อยโอเคค่ะคุณสันชัยขอบคุณมากครับพี่ต้อยครับกำลังใจค่ะครับครับก็
ยินดีต้อนรับพี่ๆแกนนำเสื้อแดงทุกจังหวัดในประเทศไทยอยากจะมาเที่ยวทางอุดรหนองคายสปป.ลาวก็ขอให้มาใช้บริการที่ชมรมคณะอุดรได้นะครับติดต่อมาบอกมาได้หมายเลขโทรศัพท์042-349-234นะครับเบอร์สำนักงานของชมรมคณะอุดรนะฮะครับก็นี่บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีกลาโหมขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมได้คำนึงถึงการกระทำใดๆอันเป็นการฝ่าฝืนสร้างผลกระทบต่อส่วนรวมทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยเสียงเพียกเรียกร้องของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศสนับสนุนให้รัฐบาลใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับกับม็อบชุดนี้เพราะเห็นพฤติกรรมแล้วมันไม่ใช่ม็อบของที่เป็นตัวแทนของความเดือดร้อนมันเป็นม็อบของตัวแทนฝ่ายการเมืองจึงออกอาการที่ประชาชนรับไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องให้โอกาสฝ่ายกฎหมายเขาดำเนินการนะครับนี่ดูนะหลักฐานมัดม็อบยางปลอมเป็นตำรวจพกกระบองไฟฟ้าใบกระท่อมมีดปลายแหลมเตรียมก่อเหตุนะครับมีหลักฐานนะขึ้นจอให้ดูนะครับหลักฐานนี่ชัดเจนมีเครื่องแบบตำรวจนะครับนะฮะเครื่องแบบตำรวจเลยเตรียมที่จะก่อเหตุแล้วก็บอกว่าตำรวจนำเป็นผู้ทำนะฮะนี่คือการสร้างสถานการณ์จากนักการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความคิดพิลึกพิเรนมากความคิดชั่วๆเพื่อจะใส่ร้ายคนอื่นเหมือนกับเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่มีกลุ่มคนไปทุบรถก็ไม่ใช่กลุ่มคนของพวกเรากลุ่มคนที่ว่ามันสร้างขึ้นมาเพื่อจะมามัดคนแสดงนี่คือวิธีการแม้แต่การสั่งการให้สร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อจะประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างที่มีเทปออกมาแล้วก็บอกว่าเรามาตัดต่อดำเนินคดีกับผมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เขียนเป็นบทละครกันขึ้นมาแล้วให้คนแสดงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วที่ทำร้ายทำลายพวกเรานะครับภาพต่างๆในขณะนี้คนลากย่าอย่างพวกเราเอาแต่ข้อเท็จจริงมาพูดแต่ไอ้พวกสลิ่มที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคิดจินตนาการมันเองตัดต่อภาพแม้แต่เอาภาพผมเนี่ยตัดคอผมเนี่ยไปใส่คอไปใส่ร่างของท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วพบตร.อย่างเงี้ยมันก็ทำได้นี่คือพวกนี้ความคิดชั่วต่ำซ้ำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจากนครปฐมเชิญฮะจากนครปฐมครับครับเชิญพูดได้เลยครับสายมันดีเลยอย่าไปฟังทีวีนะครับพูดได้เลยพูดได้เลยครับพูดเลยครับผมจากนครปฐมครับครับเชิญเลยพูดเลยครับพูดอะไรพูดเลยครับครับจะพูดถึงว่าม็อบทั้งหลายเนี่ยผมก็เคยมีสวนยางอยู่ขณะนี้นะฮะไอ้ที่ว่าจะมาชุมนุมอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องสวนยางแน่ๆเลยครับครับเพราะว่าน่าจะเป็นม็อบในการเมืองที่จะมาทำลายรัฐบาลนี่นะฮะอยากให้รัฐบาลเนี่ยใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดเลยครับนะฮะเพราะรัฐบาลก็สืบทราบมาว่าเป็นพวกเสพยาเสพติดหรืออะไรเลยแล้วทำไมไม่ดำเนินการถึงปล่อยให้เผารถเผาอะไรขึ้นมานะครับครับครับแค่นี้แหละครับขอบพระคุณมากครับพี่น้องทางเมืองพระนครปฐมครับขอบคุณครับองค์พระปฐมเจดีย์นะฮะชัดเจนนะครับทรัพย์สินของทางราชการเสียหายก็เป็นภาษีของประชาชนนี่แหละนะครับรัฐบาลต้องเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้อำนาจเท่าที่มีนะครับอ่ะข้อความสุดท้ายอ่านก่อนนะครับก่อนจะหมดเวลาเอาไทยเข้มแข็งคืนไปเอารถไฟความเร็วสูงมาสักทีโว้ยมาร์กเด็กแว้นชลบุรีอยากได้รถไฟความเร็วสูงวันนี้19กันยาเป็นวันเสียประชาธิปไตยแอดธัญบุรีบางทิกับแปะลิ้มนั่นแหละตัวทำประเทศแตกแยกจากโตยางชุมน้อยม็อบยางปลอมม็อบโจรระยะม็อบโจรจากระยะเอาอีกแล้วเทือกฆ่าเสื้อแดงก็นี่แหละเผารถก็แหละมันอีกนั่นแหละนะฮะประชาชนรู้ทันเลยหมดนะครับ
แต่พวกนี้ก็ยังมึนอยู่ยังหน้าหนาอยู่ยังซื่อบื้ออยู่คิดว่าประชาชนจะโง่ให้มันหลอกได้วันนี้ประชาชนเขาไม่ยอมให้มึงหลอกอีกต่อไปแล้วประชาชนเขาพร้อมจะลุกขึ้นมากระชากหน้ากากอันโสมมของพวกมึงแล้วเพราะฉะนั้นขอได้โปรดเข้าใจด้วยอย่าดูถูกประชาชนเขาติดอาวุธทางปัญญากันหมดแล้วนะครับครับวันนี้ผมเชิญแกนนำเสื้อแดง20จังหวัดมาพบปะกันตอนบ่ายโมงวันนี้ที่อาณาจักรคนเสื้อแดงบ้านหนองลีหูชมรมพลักอุดรครับคงจะมีเรื่องพูดคุยกันและก็เตรียมการที่จะเดินทางไปพบปะคนแดนไกลนะฮะก็เลยเชิญแกนนำเสื้อแดงทั้ง20จังหวัดนะครับเชิญมากินข้าวตอนบ่ายโมงวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาขอพบกันวันพรุ่งนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนร่ำร่ำรวยรวยครับสวัสดีครับเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมน้ำผึ้งเข้มข้นยกกำลัง2ตราช้างสารสนใจติดต่อคุณมนัสโทร0857611346